โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาขายรหัสนะครับเป็นรหัสที่ดีที่สุดที่ว่าใครซื้อไปโคตรคุ้มนะครับรหัสนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่ 80,000 บาทนะครับสามารถลดหล่อนราคามาคุยได้นะครับแต่ถ้าทักมาต่อรองคงราคาเนี่ยให้มาทักมาหาเฟซผมส่วนตัวนะครับชินภัทรภูมิตาขานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็คือทักไปอินบ็อกซ์มาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดผมจะให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับแรกๆนะครับคือจะบอกก่อนว่าท่าเนี่ยคือขาด MP ตัวท่าเดียวนะครับก็คือท่าครบแหละคือของใหม่เนี่ยตามมาให้ครบอยู่แล้วนะครับก็คือไปนั่นดูคณะของเรื่องขั้นนะครับเรื่องขั้นจริงๆเป็นพันนะครับพันทุกซีซั่นนะยกเว้นซีซั่นปัจจุบันนะครับก็เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแหละแต่เขาน่าจะเติมอีกเพิ่มนะครับแล้วก็ภาพโดยรวมนะครับสกอร์ QNS เนี่ยก็ประมาณ 4.00 เลยนะครับถือว่าแบบว่า 4.0 นะครับไม่ว่าจะเป็นโดยรวมหรือทั้งหมดตลอดชีพนะครับก็ 4.0 นะครับก็คือว่าสกอร์สวยนะครับสถิติการเล่นนะครับก็อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับคือดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราดูอย่างของอย่างอื่นกันดีกว่านะท่านผู้ชมปืนนึงก่อนเลยนะครับปืนอัปเกรดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเวล7จะเป็นปืนนี้เนาะจริงๆไปอัพเพิ่มเอาก็ได้นะทุกคนอีกแค่600ครับนะอีกแค่600นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูปืนก่อนนะครับปืนหลักๆนะครับนะสําหรับดูกันแบบละเอียดเลยนะฮะอันแรกก็เป็น M4A1 นะครับเป็นลายที่เรียกว่าวันพันแมนนะครับลายท็อปนะครับรถท็อปเทียร์นะฮะบอกเลยว่าลายนี้คือของมันต้องมีนะฮะอันนี้ก็มีนะครับนะประมาณนี้แล้วกันผมจะเลือกให้ดูแล้วกันนะฮะบอกเลยว่าลายแลแลเนี่ยก็จะมีนะครับแล้วก็ติ๊ก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 จริงๆก็ดูมานี้แล้วกันนะครับผมจะเลื่อนแบบนี้แล้วกัน AK นะครับต่อไป AK AK มังกรนะฮะมีขาวก็มีนะครับแดงก็มีนะฮะอันอื่นก็พอมีนะครับพอแบบว่าจริงๆก็มีอันท็อปแหละนะจริงๆโอเคนะฮะ M14 นะครับก็จะเป็นรั้น2นะครับน่าจะเป็นลายท็อปที่สุดแล้วนะครับรู้สึกว่านี่ครับจะติ๊กให้ดูแล้วกันนะครับต่อไปสก้านะครับสกราเรียกว่าเวกาดอนนะฮะเป็นปลาฉลามได้เองนะครับไททันก็มีนะก็มีนะครับจริงๆขาดสีชมพูวะขาดสีชมพูนะครับแต่จริงเล่นอะไรก็ได้นะครับจริงๆเล่นไทเล่นนี้ดีกว่าครับไททันกับเมกาดอนดีกว่านะครับกอซ่านะครับเป็นกอซ่าลายท็อปเลยนะครับลายน่าจะเป็นลายที่ดีที่สุดละนะครับลองมาจากรั้น2นะก็ประมาณนี้แล้วกัน SKS นะครับน่าจะเป็นลายดีที่สุดแล้วครับสำหรับตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าปกตินะM249 นะครับรอยนัดนะฮะก็ได้เป็นสกินที่ดีที่สุดละนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะฟาร์มาร์ทนะครับก็เป็นลายทางด้านของบิกุนะครับเสียดายฟาร์มาร์ทไม่มีลายสายฟ้าเนาะถ้ามีที่ผมว่าน่าจะเฟี้ยวกว่านี้นะครับจริงๆก็เป็นลายที่ผมอยากได้มาก SVD นะครับเป็นลายที่น่าจะเป็นท็อปที่สุดละสำหรับตอนนี้นะครับไม่รู้อันนี้อันไหนท็อปกว่ากันนะครับแต่ผมว่าอันนี้น่าจะพอๆกันม่วงนะครับขาดอันม่วงนะครับขาดอันม่วงนะแต่มีอันสีทองอยู่นะครับพอเล่นได้นะครับสำหรับ SVDนะฮะ XM8 นะครับเป็นลายที่ท็อปที่สุดเลยเนาะเป็นลาย Evo นะครับ Wheel 7นะฮะลายลั่นเร็วนะฮะอันอื่นพอได้นะครับอันนี้เป็นลายไปฉลามหมออ๋ออ่ามีสีม่วงก็มีนะครับแต่น่าจะเล่นเป็นลายนี้มากกว่าครับเพราะมันท็อปกว่า F60 นะครับก็บวกสกินนะครับประมาณนี้แล้วกันปึ๊บ A94 นะครับมีลายนี้ครับน่าจะดีที่สุดละเรามาน่าจะเป็นลายไฟนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับปืนพลาสมาอ้าวกดผิดนะครับขออภัยด้วยนะทุกคนปืนพลาสมาก็จะเป็นอันนี้นะครับ20วันเนาะน่าจะแบบไม่ได้สุ่มลายถาวรนะครับอักนะครับน่าจะเป็นลายที่ดีที่สุดแล้วครับสำหรับตอนนี้นะครับเห็นไหมก็มีลายนี้นะครับแต่ลายนี้น่าจะดีกว่านะครับในตู้นะฮะปืนใหม่นะฮะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปืนสำหรับปืนนี้นะปืนนี้มีถาวรเนาะถ้ามีปืนถาวรนี่เฟี้ยวเลยนะครับโอเคเราไปดูทางของปืนแม็กแดงกันบ้างดีกว่าครับปืนชาร์ตนะครับก็จะเป็นทางของ UMP นะครับลายน่าจะดีที่สุดละมั้งสำหรับลายนี้นะผมรู้สึกน่าจะดีสุดละ MP5 นะครับมีประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ลายนี้ก็สวยนะแต่คนจะใช้ลายนี้มากกว่านะครับนะครับ VSS นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับด้าน2นะน่าจะเป็นลายดีที่สุดแล้วครับก็คือด้าน2แล้วแหละ AP-0 นะครับจริงๆก็ดีที่สุดแล้วสำหรับลายนี้นะผมคิดว่าลายอื่นก็ยังปกตินะครับไม่มีลาย Evo สีเขียวนะครับนะครับมีแค่ลายนี้อย่างเดียวนะครับก็คือลายเนเวล7ก็น่าจะโหดแล้วผมว่าก็ไปอัพอีกนิดนึงนะครับ P-0 นะครับลาย Evo ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็โอ้โหมีสีทองมีสีแบบโอ้โหอันนี้ลายแลนะครับลายเจ้าจรชนนะฮะเห็นมั้ยมีนะฮะเป็นปืน CG บ้างนะฮะอันนี้เป็นสกินปกตินะครับกดผิดอีกแล้วนะฮะทอมสันนะครับถาวรเนาะแล้วก็มีทอมสันสีม่วงไม่ได้บวกเลยนะอันนี้บวกนะครับอันนี้ดีกว่านะปืนคิดนะครับเป็นไงมีสกินด้วยนะครับโอเคครับเราดูทางด้านของหมวดลูกซองกันบ้างดีกว่าปืนชาร์ตนะครับก็จะเป็นลูกซองไฟนะซองแรงนะครับน่าจะใช้นิยมกันสุดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ซองหิมะก็มีนะครับผมซองนี้ก็มีนะครับซองมังกรม่วงก็มีซองนี้ไม้ก็มีครับแต่จริงๆซองนี้ดีกว่าครับผมว่าจริงๆขาดซองไฟป่ะผมจำไม่ผิดน่าจะขาดซองไฟนะครับสเปซนะครับน่าจะเป็นรั้น2เลยนะครับดีที่สุดละสำหรับผมนะคิดว่าน่าจะดีที่สุดละ
มาณนี้แล้วกันครับซองควงนะครับมีแทบจะทุกสกินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไซตามะนะครับหรือไม่จะเป็นทางด้านของดีแท็กนะครับหรือจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับโอ้โหคือแบบมีทุกสกินเลยนะครับปืนนี้รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันดีสกินหรือเปล่านะครับไม่มีนะสไนเปอร์กันบ้างนะครับทุกคน AW ลายใหม่นะครับลายจอกเกาะนะครับได้เป็นลายดีที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้ลองมาก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีทองด้วยนะครับก็เลือกให้เล่นแบบสไนมีหลายก็บอกมากเลยเนาะเออโอ้โหสุ่มสไนได้โคตรเยอะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นอาคานะครับคานี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับนะครับพอเอเอสบาเลตก็มีนะครับถาวรเหมือนกันสกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูเรื่องปืนพกบ้างดีกว่านะครับปืนพกก็จะมีประดับปกตินะครับมีอะไรเนี่ยใส่ก่อนนะฮะอันนี้บวกดาเมจอันนี้ถาวรนะครับเป็นลายสีฟ้านะผมไม่เคยเห็นมาทุกคนนี่เป็นลายปกตินะ สองสั้นไม่ได้บวกอะไรนะครับรู้สึกว่าเป็นสกินเปล่าๆนะครับ M50 อ๋ออันนี้ถาวรนะโอเคถือว่าเป็นสกินที่โอเคได้อยู่นะครับปืนฮิวนะฮะปกตินะแล้วก็เป็นทางด้านของกระทะบ้างดีกว่าครับกระทะเป็นทางด้านของกระทะแร่นะครับกระทะกระทะแคทอันนี้ถือได้นะครับถ้าผิดถือได้นะครับแล้วก็มีกระทะพวกเลื่อนขั้นแล้วก็กระทะพรีออเดอร์ก็มีนะครับเห็นปะเออเห็นปะบางอันก็จะถือได้บางอันก็ถือไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเท่นะฮะแล้วอันนี้แร่นะผมไม่เคยเห็นเลยปะสวยสวยนะฮะโอเคครับดูทางของมีดตัดบ้างดีกว่านะครับนี่ประมาณนี้ครับมีดปลาฉลามมีดเขียวขาดมีดอะไรหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะครับมันมีดม่วงนะครับมีดแรงแดงก็มีเฮ้ยมีดแรงแดงด้วยผมมีมีดเป็นแรงทองนะถ้าจำผิดไม้เบสบอลนะครับของแร่นะครับเรียกว่าแร่ที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับไม้ซีซั่นเลื่อนขั้นเลยนะครับอันนี้ก็มีปกตินะครับมีนะมีพอแบบว่า8ลายนะครับจริงๆลายที่ดีสุดน่าจะเป็นอันนี้แหละผมว่านับคาตานะนะครับตอนนี้ใช้เป็นสีทองอยู่นะครับเป็นลายทั้งของงูนะครับอันอื่นก็ถามว่ามีไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นซากุระแดงลายไฟนะครับลายซากุระแดงลายม่วงนะครับลายสายฟ้านะฮะบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับสำหรับหมัดนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับมีทุกหมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดอันนี้นะครับหมัดงูนะครับหมัดเรียกว่าหมัดสัตมะนะครับแล้วก็หมัดไฟนะครับหมัดไฟหมัดหลักเลยนะครับทุกคนหมัดมีครบนะครับระเบิดนะครับก็มีค่อนข้างที่เยอะนะครับมีทั้งสีทองสีนุ่นสีนี่นะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเทียนไขปืนบอมอะไรเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากนะครับเยอะๆผมว่าเยอะนะ24อันเนี่ยผมจะให้ดูแบบละเอียดเอ้ยกระต่ายผมชอบมากว่ะคือระเบิดอะไรวะแต่สวยนะรู้สึกผมชอบนะครับไอวอลก็มีนะครับเป็นไอวอลใหม่นะครับนะ MTP นะครับก็มีไอวอลพวกโล่อันม่วงซามูไรนะครับนี่ก็มีนะครับของใหม่ๆส่วนมากจะมีนะครับมีเล่นขั้นด้วยนะรู้สึกผมจำไม่ผิดนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไอวอลไซตามะไอวอลแรนะครับไอวอลม่วงอันเล็กๆก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมต่อไปเป็นทางของลูกสกินหน้ามาไม่มีนะครับ M79 มีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบวกระยะนี่สู้บวกกระสุนไม่ได้นะผมว่าบวกกระสุนมีหรือเปล่าวะผมขอดูมีนะครับบวกแมกกาซีนถือว่าเล่นได้ครับปืนนี้ก็บวกแมกกาซีนนะครับปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับรอยนัดก็ยังมีกับว่าลาดนี้นะฮะรอยนัดบวกอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นสกินปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบูพนักของการแต่งตัวดูตัวละครกันดีกว่านะครับทางด้านของตัวละครนะฮะก็มีเกือบครบเลยนะครับเรียกว่าขาดแค่ตัวบัฟฟ์นะครับตัวเดียวนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแต่งตัวกันมากดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูโปรไฟล์ก่อนละกันนะครับแต่พูดขนาดนี้แล้วโปรไฟล์นะครับต้องบอกก่อนว่าดูดีนะฮะโปรไฟล์ดูดีกันเลยเดียวนะครับโปรไฟล์นี่คือเรื่องขั้นเป็นพันเลยนะฮะชุดตำนานนะครับชุดตำนานมีนะครับมีครบเซตเลยนะฮะชุดตำนานมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกล่องก่อนดีกว่านะครับกล่องก็จะมีกล่องสุ่มปืนอะไรนะครับกล่องอันนี้200กล่องเนาะก็คือกล่องไว้สุ่มลูกบาศก์นะครับแล้วก็เป็นกล่องสุ่มอะไรอีกเยอะแยะอีกมากมายนะครับก็ไปหาสุ่มกันได้นะครับแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็มีเยอะนะครับไปหาสุ่มเปิดอะไรกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะเอาไปเป็นบัตรเพิ่มนะฮะแล้วก็อื่นๆนะครับมีพวกลูกบาศก์ตั๋วนี่ร้อยกว่าใบนะครับลูกบาศก์ก็แลกได้ประมาณ4ลูกนะครับลูกแก้วก็มีบัตรทองก็มีนะครับผมบัตรสุ่มอันนี้ก็มีนะครับมีคร่าวๆนะครับบัตรฟินชื่อ9อันนะครับบัตรโอนเวลบัตรอะไรเงี้ยครับมีปกตินะโอเคอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับแฟชั่นนะครับเรามาดูในทีละชุดดีกว่าชุดเลื่อนขั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าชุดเลื่อนขั้นเนี่ยมีตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่นปัจจุบันเลยนะทุกคนเห็นปะซีซั่น1อันนี้น่าจะเป็นซีซั่นนะครับชุดซีซั่นของแต่ละซีซั่นนะครับเห็นมั้ยแล้วรหัสนี้ก็คือมีทุกหัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด EVO แบบว่า EVO แพงๆก็มีหมดนะครับอันนี้เป็น EVO อีกแบบนึงนะครับอันนี้กล้ามทองก็มีนะครับบอกเลยว่าเยอะนะครับในหัวแมลงสาบก็มีนะครับ
ออร์แกนิกก็มีนะครับออร์แกนิกก็มีนะครับเป็นของออร์แกนิกนี่คือพวกพวกของพี่ตูนก็มีนะครับพี่ตูนก็มีครบนะครับออร์แกนิก4เซตมีครบครับแล้วก็หัวของอันนี้ก็มีนะครับอินูวิชะนะครับก็คือเรื่องขั้นมีหมดนะครับแล้วก็ชุดแพงๆรู้สึกว่าจะมีหมดนะครับชุดพวกพวกนี้มีหมดนะฮะส่วนมากน่าจะเป็นพวกไซตามะเนี่ยน่าจะครบเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอสไซตามะชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยครับมีหมดนะครับคือเรียกได้ว่าแบบว่าชุดนี้คือแบบจัดมาเต็มอะครับนะหัวเหออะไรได้คือมีหมดนะฮะโอเคนะครับหัวที่แรงที่สุดรู้สึกว่ารหัสนี้จะมีเป็นหัว F นะครับแต่ไม่มีหัวคาวนะหัวแร็กนาร็อกไม่มีอย่างเดียวนะครับเสียดายมากเลยนะครับแต่มีหัวหมวก F อยู่นะครับพอได้นะครับบอกเลยว่าลำดูท่านั่งของหน้าดีกว่าหัวนี่คือน่าจะมีเกือบครบนะหัวแรงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีครบหมดเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้แล้วกันจะเปิดให้ดูคร่าวๆหัวไหนไม่เคยเห็นนะครับหัวไหนแบบว่าเติมเรื่องโครงเรื่องขั้นเนี่ยจะมีน้ำส่วนมากนะครับก็คือชุดจะมีเยอะมากครับรหัสนี้นะฮะผ้าปิดปากนะครับนี่ของซีซั่น2เห็นไหมแร่นะครับแร่แร่มีหัวอะไรด้วยเนี่ยหัวเท่าหัวเท่าใช่ไหมคนนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าของหน้านะครับมีครบทุกหน้าเลยนะครับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็จะมีเยอะนะครับก็จะมีเกือบทุกชุดเลยนะครับไม่ว่าจะมีชุดซีซั่นตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่นปัจจุบันเลยนะครับคือเลื่อนขั้นนี้คือเลื่อนขั้นแต่แรกๆเนี่ยทุกคนแล้วคือจะบอกว่าเสื้อผ้านี้คือมีเสื้อแรงซีซั่น2ไม่มีนะครับซีซั่น3ไม่มีซีซั่น4มีจะมีซีซั่นประมาณซีซั่น5นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะมันจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับแม่เราจะใช้สายตาไวกันเลยนะอันนี้ชุดใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจชุดใหม่นะครับชุดใหม่ก็มีแล้วนะครับเพิ่งเติมเมื่อกี้เองนะฮะก็ชุดรู้สึกว่าจะมีนะครับนี่เห็นไหมซีซั่นนี้ก็มีนะครับแต่จะเป็นซีซั่นนี้ครับตั้งแต่ซีซั่น5นะครับได้เป็น5เป็นต้นไปนะครับจะแดงหมดเลยนะครับ2 3 4จะไม่มีนะครับจะมี5เป็นต้นไปนะครับนะฮะก็ได้อยู่นะครับชุดเยอะนะเอาจริงทุกคนซื้อไปโคตรคุ้มนะฮะแต่งบ80,000นะครับ70,000กว่าแล้วกางเกงก็มีนะครับเรียกได้ว่ามีครบทุกกางเกงนะครับบอกเลยว่าโอเคเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันนะครับกางเกงมีหมดนะฮะกางเกงไม่ว่าจะเป็นซามูไรกางเกงอายุโอเคมีหมดนะครับเรียกได้ว่ารหัสนี้นี่คือครบนะฮะบอกเลยว่าหายากนะฮะนี่เห็นไหมในงบขนาดนี้นะครับซามูไรก็มีกางเกงอายุโอเคก็มีครับรองเท้ามีนะครับรองเท้าแร่ๆมีหมดเลยนะครับคือแบบว่าซีซั่นหนึ่งยังมีอ่ะทุกคนก็คือซีซั่นปัจจุบันมีตั้งแต่แรกๆอ่ะทุกคนมีเยอะมากครับบอกเลยว่าซื้อไปนี่คือคุ้มค่านะผมบอกได้แค่นี้ว่าคือคุ้มนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชุดผู้ชายโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเลื่อนขั้นนะครับมีทั้งก็อตจินะฮะมีหมีไซตามะอะไรครบนะครับก็อตจิก็จะมีก็อตจิแบบแร่ๆด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูชุดผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับโอเคชุดผู้หญิงเดี๋ยวผมจะเลื่อนแป๊บนึงชุดผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าผู้ชายนะครับแต่ก็มีนะครับชุดหลักๆนะครับชุดหลักๆผู้หญิงจะมีตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอย่างซีซั่นปัจจุบันนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับซีซั่นหนึ่งอย่างซีซั่นปัจจุบันเลยนะซากุระจนถึงซีซั่น30นะฮะคือมีครบนะครับแล้วก็ชุดอื่นๆนอกจากซากุระมีไม่มีนะครับก็คือรหัสนี้จะมีแร็กนาร็อกผู้หญิงนะครับแต่ไม่มีแร็กนาร็อกผู้ชายนะครับ คือถ้ามีแร็กนาร็อกผู้ชายก็คือหัวข้างคาวแหละเออแถวบ้านคือเรียกภาษาคือหัวข้างคาวนี่ครับกระเป๋าตินไอ้นี่ก็มีนะครับเรียกว่าอันนี้ครับแล้วก็มีของซามูไรผู้หญิงด้วยนะครับคือชุดผู้หญิงจะมีน้อยนะครับเพราะว่ารหัสนี้จะไม่ได้ค่อยได้เติมรหัสผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะมีน้อยนิดนึงนะฮะคือจะสู้ผู้ชายไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็พอเล่นได้นะถามว่าเล่นได้ไปเล่นได้นะครับก็จะมีบางชุดนะครับที่มีอยู่นะฮะพอมีแรงให้เล่นได้อยู่นะครับไหมเรื่องขั้นหนึ่งที่นั่นมันจะมีในซีซั่นปัจจุบันเลยนะครับจะบอกก่อนเลยนะครับคือชุดผู้หญิงก็พอมีนะครับสำหรับใครอยากจะเล่นก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะผมว่าพอได้เลยนะฮะก็เรื่องขั้นก็มีครบนะครับก็มีหงมีหัวนะครับไล่ดูได้ครับนะหมวกองหมวกเอฟหัวผู้หญิงมีเยอะนะครับไปหาเลือกใส่กันได้นะครับตัวละครผู้หญิงก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับมีเยอะเหมือนกันครับทุกคนผมบอกก่อนนะฮะโอเคครับเราดูชุดผู้หญิงโดยรวมดีกว่านะครับก็จะมีกระต่ายบันนี่นะครับเป็นเรื่องขั้นก็จิอันนี้แรงนะครับอันนี้แรงมากก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของพวกคู่หูกันดีกว่านะครับคู่หูก็จะเป็นตันกันหมดแล้วจะเว้นขาดคู่หูใหม่เหรออ๋อขาดคู่หูใหม่นะครับแล้วก็ขาดเจ้าตัวนี่ครับแลครูนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจริงๆก็จริงๆก็ครบเกือบทุกตัวนะเออขาดแค่ไม่กี่ตัวนะครับบอกเลยว่าสกินนี้มีครบนะฮะนะเราดูท่านั่งของตัวละครครบแล้วนะครับตกแต่งเราดูของคอลเลคชันอื่นๆดีกว่านะครับมีท่าปักธงนะฮะท่าท่านั่งของนี่ครับAK ขาดเอพิตูนะครับบอกเลยว่าจริงๆไปเติมเพิ่มก็ได้นะครับไม่กี่จริงๆจะสุ่มให้ได้นะครับแต่ไม่เอาดีกว่านะครับคือไปเติมเพิ่มดีกว่านะครับถ้าก็มีครบนะครับนี่เห็นไหมครับบาร์แดนเห็นไหมครบครับคาไก่ท่าแร่ๆเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดอยู่ไม่กี่ท่านะครับผมจะพาดูรายละเอียดข้างล่างแล้วกัน
จริงๆขาดอยู่ไม่กี่ท่านะครับขาดประมาณท่าเตะบอลนะครับแล้วก็ท่านี้นะครับของโรนัลโดนะครับแล้วท่านี้399นะครับแล้วก็เป็นท่าแจกฟรีนะครับแล้วก็ได้เป็นท่าพวกอันนี้นะฮะอันนี้ท่านี้แลไม่มีนะครับแล้วก็จริงๆขาดอยู่ไม่กี่ท่านะครับกล่องศพนะครับกระเป๋านะครับก็คือกระเป๋าแรกที่สุดนะครับกระเป๋าใต้ดำนะฮะนิยมฮิตฮอตกันมากเลยครับกล่องศพก็มีกับครบนะครับภาชนะก็อพานะนะครับในรถก็มีหลายคันนะเรียกได้ว่ามันเติมมาตั้งแต่แรกๆครับทุกคนคือมีทุกรถที่ว่านะฮะแอร์บอดนะครับสังกะสีนะครับโนวันโนแลเลยนะครับร่มก็เลนะครับมีทั้ง AAS รู้สึกจะ BAS ด้วยนะครับผมไปทั้งเปิดมาเห็นไหมอันนี้ AAS มาถูกคอก็แลนะครับพื้นหลังก็มีนะครับมีแบบเคลื่อนไหวนะครับจริงๆรูปรู้สึกก็จะมีด้วยอ๋อมีรูปด้วยนะครับแต่ขอใส่รูปด้วยแล้วกันนะครับเป็นสำหรับกิจกรรมใหม่คือมีครบอ่ะนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นหลังแป๊บเดี๋ยวไปเข้ากับธีมนี่เป็นไงเรื่องขั้นหนึ่งก็มีนะครับนี่เป็นไงเรื่องขั้นแรกๆก็มีเหมือนกันนะครับก็คือล่าเนี่ยเติมแต่ซีซั่นหนึ่งอย่างปัจจุบันเลยนะครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับทักเฟซมาหาผมเท่านั้นนะครับก็คือไม่ทักมาเนี่ยคืออาจจะโดนลองโดนหลอกได้นะครับทุกคนครับ